ขาแบ่งเราน่ะพอไหวแบ่งเรากันเองเนี่ยมันแย่ซะไม่ดีเพราะถ้าเราแบ่งกันเองเราก็จะไม่มีพลังใดๆอย่าลืมนะตอนนี้เราทะเลาะกันไม่เลิกทุกกลุ่มและมีเรื่องทะเลาะกันไม่เลิกแต่มีคนเขากำลังจ้องจะเล่นงานเราเราก็ยังไม่สำเนียกยังไม่สังวรเรามีสภาพไม่ต่างอะไรกับสัตว์ปีกที่ถูกจับโยนลงไปในสุ่มที่หงายขึ้นบางคนบอกฉันน่ะอยู่ในสุ่มนั้นด้วยไม่ใช่ฉันอยู่นอกสุ่มฉันมายืนดูข้างนอกสัตว์ปีกนั้นมีอะไรบ้างมีไก่แดงคือไก่ไข่มีไก่ขาวคือไก่เนื้อมีไก่อูมีไก่โต้งมีไก่แจ้แล้วก็มีเป็ดด้วยเป็ดก็มีทั้งเป็ดแล้วก็เป็ดเทศเป็นสัตว์ปีกทั้งหมดเลยถูกผูกขากันว่าอยู่ในสุ่มทีนี้เมื่อมันถูกผูกขาอย่างเดียวมันก็ไม่กระโดดตีหรอกแต่ว่าปากมันยังอยู่ไงไม่ได้ผูกปากเอาไว้พอเวลาไอ้ไก่แดงเบ่งไข่ไอ้ไก่ขาวก็จิกตูดเดี๋ยวก็ลากไส้ออกมานะไอ้ตัวนี้จิกไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นจิกไอ้ตัวนี้ไอ้นี่จิกตายเป็ดเทศเป็ดเทศกระโดดตีไอ้ตัวนู้นในขณะที่เราแพนกล้องจากสุ่มนี้ซึ่งฉันเนี่ยเป็นคนแพนกล้องเพราะฉันไม่ได้อยู่ในสุ่มบางคนบอกฉันน่ะไปจิกกับเขาด้วยแผนกล้องไปเราก็จะเห็นคนคนหนึ่งยืนกำลังรับมีดเสร็จแล้วเราก็แผนกล้องไปเราก็เห็นเตาเป็นเตาแก๊สสุราไฟนี่เปิดสีน้ำเงินเลยทีเดียวนะกระทะใบใหญ่เลยที่กวนสุกรกวนอสุรกันนะกวนบุโบนะกำลังต้มน้ำเดือดอยู่เลยแผนกลับมาที่อะไรสุ่มไก่อีกครั้งหนึ่งไอ้พวกนี้จะโดนเชือดจับโยนลงน้ำร้อนด้วยกันแล้วยังเสือกตีกันอีกจิกกันอีกยังไม่รู้เรื่องเอาไว้รอให้โดนถอนขนก่อนหรือไงเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันพยายามพูดมาหลายปีดีดักฉันพูดมาตลอดส่วนใครมันจะว่าอะไรช่างมันฉันไม่เป็นไปตามขี้ปากชาวบ้านมันบอกว่าฉันลิ้นสองแฉกฉันเหยียบเรือสองแขนก็ช่างมันคนพวกนี้ไม่มีค่าอะไรเพราะมันมีแต่ขี้ปากมันพูดฉันก็พูดของฉันเพื่อฉันจะได้ไปตอบกับอัลเลาะห์ว่าฉันบอกแล้วว่าอย่าทะเลาะกันบอกแล้วว่าเลือกเรื่องพูดโว้ยเรื่องพระเรือพระฤกษ์ยังไม่ได้พูดกันในเยอะแยะไอ้เรื่องบางเรื่องหนึ่งควรจะเอามาพูดกันในที่สาธารณะงี้หรอกถ้าเราจะคุยก็ไปบะฮัดไปมูนาดะเราะห์กันให้มันเป็นวิชาการดีกว่าอย่างนั้นจะก่อเกิดประโยชน์ไม่จะมาพูดกับคนซึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นฉันพูดแล้วฉันก็ก็ทำหน้าที่ของฉันเพื่อฉันจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ส่วนใครไม่พูดจะเป็นชัยฏอนใบ้ก็เชิญ